ยังทันแห่ส่องทะเบียนรถบิ๊กป้อมลงพื้นที่8ริ้วไหว้หลวงพ่อโสธรพปช.รอแห่รับบิ๊กป้อมเยือนเมือง8ริ้วกรวดน้ำถือโอกาสไหว้หลวงพ่อโสธรสส.พปช.รอแห่รับชาวบ้านส่องเลขทะเบียนรถลุ้นให้โชควันนี้เมื่อเวลา8นาฬิกาวันที่1กันยายน2565พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปช.ร.เดินทางด้วยรถเบนซ์บ้านซึ่งเป็นรถตู้ขนาดใหญ่ทะเบียน1 นหนูกไก่6218จากมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดเพื่อตรวจราชการชะเชิงเทราต่อมาเวลา9นาฬิกา15นาทีพลเอกประวิตรเดินทางถึงสถานีผลิตน้ำประปาชะเชิงเทราตำบลวังตะเคียนอำเภอเมืองจังหวัดชะเชิงเทรามีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะร่วมลงพื้นที่โปรโมตสพักพลังประชารัฐให้การต้อนรับอาทินายสุชาติตันเจริญส.ส.ชะเชิงเทราเขต3นายชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์ส.ส.ชะเชิงเทราเขต2นายกิตติเป้าเปี่ยมทรัพย์นายกอบจ.ชะเชิงเทราจ่าสิบเอกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศว่าที่ผู้สมัครเลือกตั้งเขต4ชะเชิงเทราแห่ส่องทะเบียนรถบิ๊กป้อมลงพื้นที่8ริ้วนายรณเทพอนุวัฒน์ส.ส.ชลบุรีเขต3นายสรวุฒิเนื่องจำนงส.ส.ชลบุรีเขต4นางสาวไพลินเทียนสุวรรณส.ส.สมุทรปราการเขต7รวมถึงทีมโฆษกพรรคนางสาวพัชรินทร์ สัมศิริพงษ์ส.ส.กทม.ในอัธกรศิริรัตยากรส.ส.บัญชีรายชื่อและนางสาวทิพานันท์ศิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้ยังมีข้าราชการนักการเมืองท้องถิ่นต้อนรับแน่นขนาดอย่างไรก็ตามประชาชนไม่พลาดที่จะส่องทะเบียนรถของพลเอกประวิตรเพื่อนำมาเสี่ยงโชคเนื่องจากวันนี้ตรงกับวันหวยออกแห่ส่องทะเบียนรถบิ๊กป้อมลงพื้นที่8ริ้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการลงพื้นที่นอกจากดูการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แล้วพลเอกประวิตรจะถือโอกาสพบปะชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอสม.แห่งประเทศไทยประจำจังหวัดชะเชิงเทราในช่วงบ่ายจะเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เพื่อเป็นประธานเปิดการสัมมนาและปาฐกถาในหัวข้อแนวทางส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจัดโดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาและก่อนเดินทางกลับจะเข้าสักการะพระพุทธโสธรและถวายสังฆทานแด่เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารสันฝันเรลินแบล็กดาวโป๊ดังประกาศหาหนุ่มผู้มีพรสวรรค์มาร่วมงานด้วยใจสั่นเรลินแบล็กดาราเอวีตัวท็อปประกาศหาชายหนุ่มผู้มีพรสวรรค์มาร่วมงานงานนี้หนุ่มๆตั้งตารอแห่คอมเมนต์เพียบหากถามถึงดาราเอวีในดวงใจของหนุ่มๆแล้วหลายคนต้องนึกถึงเรลินแบล็กหรือคาเอดะอาซากุระดาราเอวีจากแดนอาทิตย์อุทัยผู้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกคนนี้แน่นอนก่อนหน้าเธอได้สร้างความแตกตื่นไปทั่วโลกออนไลน์เมื่อได้โพสต์ทวิตเตอร์ประกาศว่าจะแสดงหนังร่วมกับจอร์ดี้เอลนีโยโปย่าหรือที่คนไทยรู้จักในนามจอร์ดี้เพื่อนแม่นักแสดงหนังผู้ใหญ่ชื่อดังทำแฟนๆทั่วโลกต่างเฝ้ารอผลงานชิ้นนี้กันเพียบล่าสุดเธอได้สร้างความฮือฮาอีกครั้งช่วยสานฝันชายหนุ่มทั้งหลายโดยเจ้าตัวได้โพสต์ทวิตเตอร์แอดราเอลิวและตามหาหนุ่มๆที่มีพรสวรรค์มาร่วมงานด้วยแต่หนุ่มๆอย่าเพิ่งดีใจไปขนาดนั้นเพราะเธอเขียนวงเล็บกำกับมาว่าเพื่อให้คำแนะนำโปรดักชันสำหรับฉากต่างๆในอนาคตของฉันหลังจากโพสต์เผยแพร่ไปไม่นานได้มีเหล่าแฟนคลับและชายหนุ่มผู้มีพรสวรรค์เข้ามาเสนอตัวกันพรึก
บางคนก็ส่งข้อความทักทายบางคนก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบทภาพยนตร์ต่างๆเรียกได้ว่าคอมเมนต์เพียบการพบกันของคู่ขวัญเกรลินและพบจอร์ดี้เพื่อนแม่กระหึ่มออนไลน์บิมอ้อนภรรยาอยากขับปอร์เช่ออยสวนกลับมีข้อแลกเปลี่ยนแหวนเพชรต้องมาบิมอ้อนภรรยาใกล้คลอดเข้ามาทุกทีสำหรับออยอติพรจิตธรรมวงศ์ภรรยาของหนุ่มบีมกวีตันจรารักษ์แต่ก็ยังไม่พักพร้อมลุยทุกงานสุขภาพแข็งแรงเต็มเปี่ยมล่าสุดแม่ออยพ่อบีมควงแฝดมหาชนพี่ทีน้องพีมาร่วมงานเปิดตัว My Little World แผนกเด็กคอนเซปต์ใหม่ที่ชั้น6ห้างเซ็นทรัลชิดลมพร้อมเผยความพร้อมในการเตรียมตัวคลอดแฝดน้องและเล่าถึงพ่อบีมอ้อนอยากขับรถปอร์เช่มาออกงานกันทั้งครอบครัวอีกครั้งหนึ่งบีมจะบอกว่าสนุกมากก็หัวเราะสนุกชุลมุนนิดเด็กๆก็น่าจะชอบครับของเล่นเยอะนี่เขาได้ของเล่นกลับบ้านไปแล้วออยได้คนละชิ้น2ชิ้นตอนนี้เกาะอยู่กับกล่องไม่ปล่อยเลยโดนใจเลยงานนี้พ่อกลับมามีคัดงานมาให้ลูกแล้วบีมถูกใจพวกเราด้วยจริงๆในเซ็นทรัลมีครบจริงๆนะเป็นอะไรที่คนเป็นพ่อเป็นแม่ยังไงก็ต้องแวะมาบ่อยๆเดี๋ยวอันนั้นขาดอันนี้ขาดที่นี่มีครบของเล่นเขาเลือกเองหรือเลือกให้บีมของเล่นเราแทบจะไม่ได้ซื้อเลยถ้าเกิดมีคนรู้ว่าเขาชอบอะไรพี่ก็จะซื้อมาฝากให้ออยอย่างวันนี้มางานก็บอกไว้ว่าขอความกรุณางดของชำร่วยนะเพราะว่าที่บ้านเต็มมากแล้วต้องขอว่าถ้าอันไหนซ้ำขอเล่นอันเก่าให้พังก่อนให้เล่นจนเบื่อก่อนค่อยเอาอันใหม่มาเล่นสามารถส่งต่อได้ไหมบีมเคยจะพยายามส่งต่อแต่ว่าเขาจำได้บางทีเขาเล่นพังแล้วด้วยชำรุดเสียหายส่งต่อก็ยากให้คนอื่นก็ไม่ได้แล้วของใช้คุณแม่ยังขาดอะไรอีกไหมออยรอบแรกออยเตรียมของไปเกินจริงมากเลยด้วยความที่เป็นท้องแรกเสิร์ชอินเทอร์เน็ตใครบอกอะไรก็เตรียมหมดตอนไปคลอดกระเป๋าใบใหญ่มากแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าประมาณไหนมีในใจแล้วว่าต้องใช้อะไรบีมอ้อนภรรยาแต่คนก็ชมว่าท้องนี้คือแข็งแรงมากออยขอบคุณค่ะบีมแต่ออกไปไหนมีแต่คนทักว่าผู้ชายแน่เลยเพราะว่าท้องแหลมออยก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะกล้ามเนื้อท้องแรกกับท้องสองมันฟิตไม่เท่ากันหรือว่าเป็นลูกชายลูกสาวอันนี้ไม่รู้เลยแต่ก็เดินทำงานได้สบายออยคือท้องที่แล้วนั่งรถเข็นตลอดเลยนะด้วยความที่เราเป็นคุณแม่มือใหม่และปากมดลูกสั้นก็จะกลัวมากทุกการเดินแต่พอท้องนี้ด้วยประสบการณ์และความกังวลน้อยลงและปากมดลูกก็ไม่สั้นบีมเราไปหาหมอด้วยถ้าเกิดเขาบอกว่าให้ระวังเราก็ระวังนะจะรับงานถึงตอนไหนบีมผมบอกว่าไม่เป็นไรแล้วนะพักผ่อนบ้างแล้วคนรับงานไม่ใช่ผมนะเป็นเขาตัดสินใจออยคุยกับพี่เอ็มผู้จัดการพี่เอ็มก็จะบอกมาดามมีงานนี้นะคือพี่เอ็มก็คัดมาแล้วว่างานที่ต้องถ่ายยาวๆก็คงรับไม่ได้ก็จะรับงานใกล้ๆบีมขอพูดได้ไหมหัวเราะคือปกติผมไม่รู้คิวตัวเองเลยนะต้องถามเมียว่าพรุ่งนี้เราทำอะไรไปที่ไหนแต่งตัวยังไงคิวงานทุกอย่างอยู่ที่เมียหมดเลยกับผู้จัดการแล้วเขาจะคุยกับพี่เอ็มบางทีพี่เอ็มมาทักผมว่าก็บอกไว้แล้วไงคือไม่ได้บอกผมแต่บอกกับออยหัวเราะบีมอ้อนภรรยาช่วงนี้ก็คือยังไหวใช่ไหมออยใจเราสู้มากแต่ท้องที่แล้วก็แข็งแรงนะไม่มีภาวะอะไรอยู่ครบ38สัปดาห์แล้วคลอดแต่ท้องนี้ก็ภาวนาให้อยู่38สัปดาห์แต่ตอนนี้ก็เดินเร็วไม่ไหวอุ้ยไอแล้วบีมบางทีขับรถตกหลุมเขาก็บอกว่าเจ็บขับดีๆหน่อยคุณพ่อเลยอยากเปลี่ยนรถเห็นอ้อนบอกว่าอยากขับปอร์เช่ชมภรรยาสวยตลอด
บีมเมื่อเช้าแต่งหน้าเสร็จก็ชมสวยจังออยจริงเหรอเวลาเขาชมหน้าเขาไม่จริงใจเราก็รู้สึกว่าแซวหรืออะไรมันเป็นความคิดตรงกันข้ามพูดอีกแบบหรือเปล่าบีมจริงใจที่รักหัวเราะแต่ก็พูดใส่หูลูกว่าอยากได้รถออยก็บอกว่าถ้าจะซื้อปอร์เช่ก็ต้องซื้อแหวนเพชรหมามีเพิ่มจะมาปอร์เช่อย่างเดียวไม่ได้บีมเคลียร์เรื่องนี้ก่อนคือก็ต้องเก็บค่าเรียนลูกก่อนแหละออยเป็นการแซวกันไปมาแต่ก็เตรียมตัวซื้อแหละออยยังเพราะเดี๋ยวออกมาอีก2คนจะนั่งรถอะไรเพราะอีกหน่อยก็ต้องติดคาซีททั้งหมดแล้วและตอนนี้เราใช้รถตู้อยู่แล้วเดี๋ยวพี่เลี้ยงอีกจะพอนั่งไหมหรือยังไงแล้วก็ต้องคิดอีกว่าใครจะขับอีกจะจ้างพี่คนขับรถให้พี่ผู้ช่วยแต่พ่อก็ขับไปกันอย่างนี้ก็ต้องคิดอยู่หรือจะถอยมินิบัสยิ้มบีมสุดท้ายผมขับเองอยู่ดีเดี๋ยวพอคลอดหมามีก็พักแล้วใช่ไหมออยไม่พักค่ะประกาศตรงนี้นะคะไม่พักนะคะหัวเราะบีมพักเถอะพักบ้างบีมอ้อนภรรยาขอบคุณรูปไอจีแบมกวี